ุดน้องไบรท์ลงทะเบียนโชว์เลยฮะเอาจริงเหรอยังไม่ได้โหลดแอปเลยน้องไบรท์เอาสิไบรท์ไม่เดี๋ยวไบรท์รอก่อนจะได้ไม่ต้องหน่วงกับคุณผู้ชมไงไม่ต้องไปแย่งกันทดสอบโหลดสิคะพี่มึงโหลดโชว์บางท่านก็บอกลงได้แล้วรอตรวจสอบข้อมูลแปลว่าเดี๋ยวรอตั้งแต่22กันยาเขาจะส่งมาตอบว่าคุณมีสิทธิ์ไหมถูกไหมใช่ค่ะเขายังไม่ตอบทันที22กันยาเป็นต้นไปบางคนได้แต่บางคนไม่ได้ยังไงบอกล่มผมได้ตัดสินใจเป็นยังไงเข้าได้ไหมไอ้ฮงอ๋อให้ท่านผู้ชมอัปเดตเวอร์ชั่นก่อนคือสำหรับเพราะเมื่อคืนนี้เขาปิดระบบรีเซ็ตคือคุณผู้ชมที่โหลดเอาไว้ก่อนหน้านี้ล่วงหน้าแล้วก็กรอกข้อมูลนู่นนี่ค่ะมันจะต้องเหมือนอัปเกรดเวอร์ชั่นขึ้นมาใหม่เหมือนอัปเดตอัปเดตแอปเป็นยังไงรายงานด่วนเลยท่านผู้ชมลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไหร่นะคะ15กันยาถูกต้องค่ะอีก45วันค่ะนับวันนี้ด้วยถูกไหมน้องใบซึ่งคุณจุลพันธ์ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังบอกไม่ต้องรีบเพราะไม่มีกำหนดโควต้าโซเชียลใน X นี่ร้อนแรงจริงๆมีการโพสต์ภาพการลงทะเบียนกันอย่างหลากหลายอารมณ์ไหนใบครับบางคนบอกล่มตั้งแต่ยังไม่เริ่มหมุนค้างมานานแล้วบางรายแสดงความเห็นว่ากดยืนยันง่ายสมูทมากง่ายกว่าที่คิดอ้าวมันมีสองมุมขึ้นมาละสินี่นี่ไหนขอดูหลักฐานหน่อยสิว่าสมูทกว่าที่คิดอ่ะอุ้ยนี่ติดแอปติดเทรนด์ใน Twitter เลยอันนี้คาดการได้อยู่แล้วไม่มีอะไรใหญ่กว่าเรื่องนี้ติดเทรนด์ว่าอะไรอย่าใช้คำว่าล่มนะเทรนด์น่ะเทรนด์คำว่าทางรัฐกับคำว่าดิจิตอลวอลเล็ตเอาคนที่ผ่านมันจะขึ้นยังไงขึ้นมาดูบ้างเอาคนที่ผ่านมันจะขึ้นว่าเรากำลังตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคส่วนบุคคลตามทะเบียนราษฎรเพื่อพาทักเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปท่านสามารถเปิดปิดแอปแล้วกลับมาตรวจสอบผลภายหลังได้อันนี้คือผ่านให้อ๋อถ้าหน้าตาผ่านจะเป็นแบบนั้นใช่คือเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่เป็นธรรมเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมันก็มีฮะมีสองมุมเลยมีสองมุมเลยอ้าวยังไงฮะนี่ไหนอันนี้ถือว่าผ่านใช่ไหมอย่างนี้คือผ่านใช่ไหมคะขอดูใกล้ๆหน่อยอ่าเรากำลังตรวจสอบข้อมูลบุคคลถ้าอย่างนี้ก็คือผ่านผ่านแล้วใช่ไหมเพราะเขาจะไม่ตอบทันทีไงต้องรอตอบวันที่22กันยายนค่ะไหนยืนยันเป็น10-20รอบก็ไม่ผ่านไม่เขาจะไม่ตอบว่าคุณผ่านหรือยังเขาตอบวันที่22กันยาทีเดียวเลยค่ะเขายังไม่บอกว่าคุณได้สิทธิ์นั้นยังยังจะไปตอบวันที่22กันยาใช่ค่ะดังนั้นมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละกำลังตรวจสอบข้อมูลก็คือแล้วเราก็รอไปจนถึงวันที่22กันยาแล้วเขาก็จะแจ้งผ่านแอปนี่แหละค่ะว่าเรามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่มีสิทธิ์เขาจะบอกเหตุผลมาเลยและถ้าเราอยากจะอุทธรณ์สิทธิ์ก็อุทธรณ์ผ่านแอปนี่แหละมันเดี๋ยวมันจะมีช่องให้แอปพลิเคชันทางล่มหมุนติ้วๆเกินกว่า10ครั้งอันนี้หมุนติ้วคือยังเข้าไม่ได้หรือยังไงอ้าวนี่ไหนดูท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวรอลงผ่านแล้วเย่รอ22อีกทีนึงนี่สแกนหน้าไม่ผ่านบางคนผมไปอ่านเจอไม่รู้จริงไม่จริงนะเอาแป้งมาทาไม่ใช่พูดเล่นไอตอนนั้นมันสแกนอะไรนะบัตรประชาชนไม่ตอนโน้นอ่ะไอตาแป้งอ่ะเป๋าตังทำเป๋าตังรอบนี้เขาบอกว่าเวลาสแกนหน้าให้มันอยู่ระดับนี้นี่ผมไปอ่านมานะค่ะอยู่ระดับนี้แล้วอย่ายิ้มท่านนี้บอกว่าทริคคือให้เอาแสงเข้าหน้าเยอะๆเอาแสงเข้าหน้าแล้วยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆกล้องประมาณกึ่งกลางหน้าผากถึงใต้คางแล้วตาเนี่ยให้มองต่ำกว่ากลางจอนิดนึงกลางจอต่ำลงไปแค่นิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องยิ้มทำหน้าเซ็งๆแล้วก็พยักหน้าช้าๆทำหน้าเซ็งๆไม่ยิ้มหรอไม่ต้องยิ้มเขาบอกไม่ต้องยิ้มทำหน้าเซ็งๆพยักหน้าช้าๆทำประมาณ 3-4 รอบได้เลยลองดูค่ะหลายคนทำแบบนี้แล้วได้นี่ท่านนี้บอกไว้น้องสิคะพี่ทำไปแล้วตะกี้น
น้องเอ้าไหนเราต้องทำยังไงนะยื่นหน้าหาแสงเยอะๆช่างภาพทำหน้าที่หน่อยเร็วยื่นหน้าซูมเข้ามาอุ้ยมันจะดีเหรอคะฮะแล้วเป็นผู้หญิงเราไม่ควรถูกซูมอ๋อไม่เหรอเยอะขนาดนั้นเอาไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคโอเคเข้าใจตรงกันไหนมันยังไงอันน้องใบลองเสียไม่ซูมก็ได้ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆกล้องประมาณกึ่งกลางหน้าผากแล้วถึงใต้คางเดี๋ยวไว้ลองทำดูสิกึ่งกลางหน้าผากตรงนี้หรอกึ่งกลางหน้าผากถึงใต้คางโอเคมองต่ำลงมากว่าหน้าจอนิดหน่อยมองต่ำลงมานิดนึงอย่ายิ้มทำหน้าเซ็งเซ็งเซ็งมากยังไม่ผ่านเซ็งกว่านั้นอีกเซ็งสุดๆเซ็งอีกนิดนึงเซ็งมากพยักหน้าเบาๆเบากว่านิดนึงเบาพร้อมกับหน้าเซ็งสิหน้าเซ็งทำยังไงคะเดี๋ยวพี่ทำหน้าเซ็งพยักหน้าเซ็งอ่ะเซ็งพยักหน้าเบาๆผ่านไหมผ่านฮะอ้าวท่านผู้ชมไหนอันนี้ใครเขาแนะนำเขายังมันเพิ่มลงใน Twitter ใน X อะค่ะเขาบอกว่าให้ทำแบบนี้เพราะว่าหลายคนทำแล้วมันไม่ผ่านไงคะฮะคุณต้องทำหน้าแบบเบื่อโลกหรือทำหน้าจนอ๋อเขาจะได้เห็นใจให้เงินทำหน้าเครียดอะทำหน้าเครียดอะได้ไหมเครียดพอไหมเครียดค่ะเครียดเครียดเครียดมันจะผ่านไหมคิ้วมันเข้ามาอย่างเงี้ยมันผ่านไหมฮะไหนสแกนหน้าไพ่ผ่านเพิ่งไปทำหน้าใหม่มาอ้าวคือยังไงลงยศทำสุดเลยหยุดแห่แหนลงทะเบียนมันก็จะไม่ล่มทยอยลงไม่ต้องรีบเขามีเวลาต้อง45วันเท่าไหร่นะตะกี้ข้อมูลพี่ก็จำไม่ได้นาทีนึงเท่าไหร่นะ 50,000 50,000 คนค่ะเข้าไปได้ต่อวินาทีได้50,000วินาที50,000ค่ะถ้ามันหมุนติ้วๆก็แปลว่ายังไม่ได้ใช่ไหมก็แสดงว่าใน1วินาทีนั้นน่ะเข้ากันไปมากกว่า 50,000 ใช่มั้ยค่ะระวังนี้ด้วยความเคารพคำแนะนำของทางรัฐท่านเนี่ยเพลงมันสยองไปนิดหน่อยใช่มั้ยมันยังไงนะเหมือนมันมีเสียงโหยหวนมันยังไงอ่ะต้องไปท่อนโหยหวนเลยค่ะยังอยากรู้อยู่เลยใครเลือกเอาไปยืมกรุงไทยมาก็ได้เนี่ยไหนลองสิกรุงไทยอ่ะเงินกำลังจะหมุนเข้ามาประกอบกับทางรัฐเดี๋ยวตรงนี้จบตอนนี้อ่ะผมจะมีโรงงานใหม่ยาวทันสมัยสร้างรายได้กำลังจะหมุนไปไทยชุมชนได้เงินแล้วจะขอแก้วเราไปเที่ยวคาเฟ่สักครู่ยูหกครูรู้มันดีแน่แม่จะเปิดสวนอาหารกิจการดีมีเงินจ่ายให้คนงานประธานโทษครับผมมารับค่าส่งผักปลากำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปไทยชุมชนด้วยเงินก่อนนี้ผมจึงมีรถคันใหม่แถมเหลือจ่ายให้ปะทองเจ้าทองสูงอุ้งอุ้งอ้วนได้เงินมาไม่รอช้าพาลูกไปแล้วให้ง้วนชำระดูบวนที่เซ็นไว้แม่มีอยากได้ปลากระป๋องเงิน
ำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปไทยชุมชนเงินเงินกำลังจะหมุนไปเงินนะหมุนไม่ใช่ที่มันหมุนไม่ใช่แอปหมุนใช่ไหมค่ะเงินนะไม่ใช่ที่มันหมุนหมุนติ้วเลยทีเดียวเดี๋ยวตรวจสอบกันท่านผู้ชมมีความตื่นเต้นใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งดีใจฟังเมื่อวานนี้ในสภาเห็นถ้าจะมีคนไปร้ององค์กรอิสระนะใช่อาจารย์วีระก็บอกค่ะใช่ไหมค่ะมันก็ยังไม่ง่ายหรอกกับการที่จะได้เงิน 10,000 บาทอย่างที่บอกไปเนี่ยลงทะเบียนก่อนวันที่1มาแล้วลงอีกอยู่หรือเปล่าท่านจะต้องไปกดลงกดรับสิทธิ์ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 8:00 น.แต่จนถึง15กันยายังไม่ต้องกดวันนี้ก็ได้กดพรุ่งนี้ก็ได้มะรืนนี้ก็ได้ไม่อั้นค่ะเอาจริงๆมองอีกมุมนึงใจเย็นก็ได้ใช่ค่ะให้ระบบมันเสถียรค่ะเราจะได้ปลอดภัยในแง่ที่ว่าลงแล้วได้แน่จะได้ไม่ต้องแย่งกันใช่ไหมค่ะหรือเพราะอะไรดิจิตอลวอลเล็ตหมุนหมุนหมุนอยู่อ่ะเฮ้ยเป็นไงยังหมุนอยู่ใช่ไหมคะเป็นไงเดี๋ยวดูเทรนด์ทวิตเตอร์หน่อย 10x ไหนใช่เลยดิจิตอลวอลเล็ตเป็นยังไงท่านผู้ชมช่วยแจ้งเข้ามาซะหน่อยเร็วฮะคุณผู้ชมแจ้งหน่อยค่ะเออนี่ล่มแอปทางรัฐยังหมุนอยู่เลยหมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนไหนหมุนอยู่ค่ะไม่เสถียรหมุนติ้วติ้วมีท่านไหนเข้าได้ไหมคะมีไหมส่วนใหญ่น่าจะเข้าไม่ได้ส่วนใหญ่น่าจะเข้าได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะเอ้ยเป็นยังไงส่วนใหญ่เหมือนเข้าไม่ได้เร็วๆสมัครไม่ได้ค่ะสมัครไม่ได้เข้าได้ค่ะลงได้แล้วนี่บางท่านบอกก็แสดงว่ามีทั้งท่านที่ได้และท่านที่ไม่ได้อย่างที่บอกวินาทีนึง 50,000 ใช่ถ้าเกินกว่านั้นก็คือต้องรอคิวแล้วมันจะต้องมีคิวที่จะทำค่ะมันได้กดปุ๊บได้ปั๊บเดี๋ยวถูกไหมเข้ากระบวนการของเขาอ่ะก็คือต้องรอคิววันนี้เนี่ยมันเป็นวันประเดิมของการลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ใช่ไหมใช่ค่ะคือกดรับสิทธิ์มันจะมีเหมือนเป็นช่องเลยค่ะว่ากดรับสิทธิ์แล้วเราก็กดลงไปตรงนั้นท่านผู้ชมมาต่อกันอีกสักหน่อยเถอะตอนท้ายเข้าได้ไหมเข้าได้สแกนหน้ายืนตัวตนเป็น10รอบสแกนหน้าจะเป็นอุปสรรคอีกแบบนึงใช่ไหมค่ะบางท่านได้บางท่านไม่ได้ให้อัปเดตแอปก่อนหลายคนแนะนำอย่างนั้นใช่ไหมค่ะได้ได้รอบเดียวผ่านได้ได้รอบเดียวผ่านแอปไม่ได้ล่มใช้ได้ส่งผ่านมาเรียบร้อย5นาทีไหนขึ้นว่ายังไงคือมันต้องเป็นการต่อสู้กันในทางโซเชียลระหว่างฝั่งที่ได้กับฝั่งไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้น้องเชื่อไหมเดี๋ยวพี่ดูความเห็นตรงนี้นิดนึงนะบางท่านก็รอบเดียวได้เลยนะคะทำปุ๊บได้ปั๊บคือจังหวะดีพี่คงเขาเข้าได้แล้วเหรอคะแล้วพี่คงกดได้ไหมกดได้ได้ป่ะไม่คุณเข้าไปได้ป่ะเอาปกติเนี่ยทางนี้ก็เข้าได้ปกติค่ะปกติมันควรจะปกติใช่ไหมค่ะเราก็ไม่ควรจะมาลุ้นให้มันล่มใช่ไหมหรือยังไงคุณขอบคุณมั่นใจมากนะคะมั่นใจโอ้เมื่อวานนี้เสียงเข้มเลยใช่เมื่อวานนี้ตอนที่นักข่าวถามเยอะๆอ่ะนี่ไงเดี๋ยวนะปกติมีแต่คนปั่นว่าไม่ได้เนี่ยคือใช้ได้เมื่อ9นาฬิกาเมื่อวานนะคุณเผ่าภูมิตอบคำถามนักข่าวเลยบอกทุกคนที่ต้องการจะลงทะเบียนต้องลงได้มีเหตุผลอะไรจะไม่ได้เมื่อวานนี้คุณเผ่าภูมิบอกยืนยันว่าแอปไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะระยะเวลาการลงทะเบียนก็มียาวๆเป็นไปตามที่กำหนดถึง15กันยายนคือมันเป็นบททดสอบบทที่1วันนี้ค่ะบททดสอบที่พูดถึงเรื่องระบบไอ้ที่บททดสอบใหญ่มันจะเกิดขึ้นเมื่อใช้เงินเพราะมันจะโยงมาถึงการที่มันจะมีโอเพนลูปให้ธนาคารต่างๆเข้ามาลิงก์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนใช้เงินอันนั้นเนี่ยจะเป็นบททดสอบใหญ่เลยค่ะซึ่งก่อนจะดำเนินการต้องส่งแบงก์ชาติ15วันค่ะให้แบงก์ชาติมั่นใจใช่ไหม
ถึงจะให้ใช้อ่ะใช่จำได้ไหมใช่จำได้ค่ะแต่ตอนนี้มันคือการเข้าไประบบเพื่อจะยืนยันค่ะแล้วก็จะเป็นจะเรียกว่ายากก็ยากคือตอนนี้แหละมันจะเป็นช่วงเวลาที่คนถล่มมากที่สุดถูกไหมวันนี้ค่ะจากนี้เป็นต้นไปก็จะเบาบางลงไปไม่เบาคือลดและเทียบกับ8โมงเพราะ8โมงเนี่ยมันจะเป็นเวลาใช่ไหมคาดการได้เลยไหนค่ะเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าทำครั้งแรกก็ได้เลยนะคะเออแต่ของบางท่านก็จะหมุนทำได้ไหมหนาวเงินดิจิตอลซื้อทองได้ไหมครับไม่ได้ครับทองคำอัญมณีเป็นเนกาทีฟลิสต์นะคะเนกาทีฟลิสต์ไม่ได้เนกาทีฟลิสต์เนี่ยมันก็จะเกิดการทดสอบครั้งสำคัญเลยนะนี่ลง 8.5 ใช้เวลา3นาทีเรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกได้ขอบคุณสภานั้นลงไปนะที่ได้ผ่านงบประมาณดิจิทัลวอลเล็ต 1.22 แสนล้านเฉพาะรัฐบาลมั้งฝ่ายค้านเข้ามายกมือให้นะแล้วมีเขาลางว่าจะยื่นองค์กรอิสระด้วยนะค่ะท่านผู้ชมฮะปัญหาต่อไปก็ต้องตามดูไปฟังเสียงนายกซะหน่อยครับก็เดี๋ยวต้องไปดูแลเมื่อคืนก็เจอท่านรัฐมนตรีพี่ชัยถึงดึกเลยนะครับก็มีการคุยเรื่องนี้ว่าต้องดูแลเรื่องระบบให้ดีนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทราบมันเริ่มเปิดแล้วนะครับครับก็ต้องดูก่อนว่าวันแรกก็เป็นธรรมดาที่ต้องครูขาบ้างนะครับแต่พยายามทำให้ดีที่สุดครับการย้ายทะเบียนบ้านจะตอบโจทย์ในเรื่องของการขยายเศรษฐกิจในชุมชนไหมไม่เข้าใจคำถามครับคือคุณจุลภัณฑ์บอกว่าสามารถย้ายทะเบียนบ้านแล้วก็มาใช้เงินในพื้นที่ที่ทำงานได้ไม่ใช่พื้นที่ที่ทะเบียนบ้านเก่าก็สามารถทำได้นะครับแต่ผมว่าเป็นข้อเรื่องของความยุ่งยากมากกว่านะครับเราเองเราก็ถ้าเกิดถามผมความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็อยากให้สมมติคนอยู่หนองบัวลำพูก็ใช้ที่หนองบัวลำพูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็จะมากระจุกตัวใช้ในเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะเมืองที่มีแหล่งแรงงานสูงไม่ว่าเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเมืองที่ได้รับความเจริญอยู่แล้วนะครับจุดประสงค์หลักของดิจิทัลวอลเล็ตก็คือว่าอยากจะให้มีการกระจายความเจริญไปทุกภูมิภาคนะครับครับก็ขอขอบคุณครับที่ทางด้านสมาชิกได้ผ่านให้นะครับก็พยายามทำต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยก็ต้องที่แชร์กันไปนะครับอ้าวนี่ก็ทางรัฐดีติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์เลยค่ะใช่ทางรัฐะเนี่ยค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งคือแฮชแท็กดิจิทัลวอลเล็ตก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่วันนี้ก็คงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้เดี๋ยวรอดูผลแล้วเดี๋ยวคงจะมีการประกาศออกมาในอันดับหนึ่งในน้องใบเห็นไหมใช่ค่ะเดี๋ยวคงจะมีการแจ้งเข้ามาว่าได้รับเท่าไรแล้วอย่างไรในแต่ละคาบเวลาใช่ไหมแต่ใครที่ทำไม่เป็นให้ไปที่ไหนนะมีจุด walk in 5,000 กว่าจุดค่ะมันมีศูนย์ดิจิตอลชุมชนลองดูไปรษณีย์ไปรษณีย์ลองกราฟิกขึ้นมาธนาคารออมสินธนาคารธกส.กราฟิกว่าไปที่ไหนก็สามารถที่จะไปขอคำแนะนำเขาได้แต่ให้เข้าไปธนาคารนะค่ะอย่าไปเชื่อใครหน้าธนาคารไม่เอานะเดี๋ยวนี้มันประมาทไม่ได้จริงๆต้องเตือนกันเรื่องมิจฉาชีพเมื่อวานคุณประเสริฐก็เตือนอีกทีนึงนะคะว่ารัฐมนตรี DES อ่ะค่ะโหลดแอปเท่านั้นไม่มีกดลิงก์นะคะ